7ผักช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแบบธรรมชาติสวัสดีครับผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยอาหารสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมครับผักที่ช่วยดูแลสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับผมการที่เราเป็นโรคเบาหวานครับก็เกิดจากสิ่งแรกก็คือการอ้วนครับถ้าเราควบคุมความอ้วนหรือว่าควบคุมอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงเราก็จะช่วยป้องกันและลดการเป็นโรคเบาหวานได้ครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าผักที่ผมมาแนะนำวันนี้มีผักอะไรกันบ้างครับผมตามผมมาเลย1ครับกระเจี๊ยบเขียวสามารถช่วยลดระดับปริมาณของน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ครับยังช่วยควบคุมน้ำตาลในร่างกายได้ดีด้วยโดยช่วยดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้มีระดับคงที่ครับแค่เราเอากระเจี๊ยบมาต้มแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกในทุกๆมื้อก็ช่วยดูแลน้ำตาลในเลือดของเราได้ดีด้วยครับผม2ครับตำลึงครับที่ขึ้นตามรั้วบ้านของเราครับผมตำลึงครับสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับมีการพบว่าในตำลึงครับจะช่วยให้ระดับอินซูลินเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยครับผมแล้วก็ช่วยทำให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงครับผมเจ้าตำลึงก็ทำเมนูได้หลากหลายครับจะเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าจะเป็นต้มจืดตำลึงก็ได้ครับผม3ครับมะระครับก็เป็นอีกผักหนึ่งครับที่ผมชอบกินก็คือมะระยัดไส้หมูตัดครับผมในเจ้ามะระครับมีสารเซเลตินครับและโพลีเพปไทด์ P ครับซึ่งดีต่อคนที่เป็นเบาหวานครับเพราะว่ามะระเป็นผักที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานได้ดีมากๆเลยครับสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะทำให้การเผาผลาญกลูโคสเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยครับผมแค่เราทานมะระครับในทุกๆวันครับผมก็ช่วยสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้ครับ4ครับสะเดาครับช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับเพราะว่ามันจะไปควบคุมน้ำตาลในเลือดของเราครับแค่เรานะครับทานสะเดาลวกจิ้มกับน้ำพริกทุกวันครับก็ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยครับผม5ครับหัวหอมใหญ่ครับก็เป็นอีกเมนูนึงที่ผมชอบครับคือไข่เจียวหอมหัวใหญ่ครับหรือว่าเอาในปั่นในน้ำผักผลไม้ครับผมหอมหัวใหญ่ครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับเพราะว่าเมื่อเราทานเจ้าหอมหัวใหญ่ครับมันจะไปช่วยลดระดับกลูโคสครับผมแค่เราทานเจ้าหัวหอมวันละ1หัวครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ได้ครับเพราะมันช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดของเราครับผม6ครับมะเขือม่วงเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับเพราะว่ามะเขือม่วงครับมีเส้นใยอาหารที่สูงมากครับช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับครับเป็นผักสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับผม7ครับผักบุ้งครับเพราะว่าทานผักบุ้งบ่อยๆทำให้ตาดีครับแต่มีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราทานเจ้าผักบุ้งครับมันมีสารสำคัญก็คือสารที่คล้ายอินซูลินครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีครับช่วยต่อต้านโรคเบาหวานครับเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ที่สูงมากครับช่วยเกี่ยวกับอาการลดอาการร้อนในแล้วก็แก้ท้องผูกได้ดีด้วยครับแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผัดผักบุ้งหรือว่าจะเป็นผักลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้หมดเลยครับอันนี้ครับก็คือผัก7ชนิดครับที่ช่วยดูแลคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเพราะว่ามันช่วยลดน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีครับผมให้เรานะครับผมไม่ใช่ว่าทานแค่7ผักนี้แล้วครับเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับผมข้าวเราก็ต้องทานแล้วก็พวกเนื้อนมไข่ต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันข้าวเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือดีสุดแล้วก็ลดเป็นพวกของหวานครับพวกแป้งครับที่จะก่อให้เกิดน้ำตาลครับแล้วก็มันออกกำลังกายในทุกเย็นครับเราก็จะมีก็เรียกปริมาณน้ำตาลที่น้อยลงและทำให้เราผอมเพลียวได้ด้วยครับผมอันนี้ก็คือความรู้สาระดีที่มาแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้ครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับ
มีประโยชน์ก็กดติดตามเลยเพราะว่าความรู้สาระดีครับจะมีมาแบ่งปันหรือว่ามีเสิร์ฟถึงที่บ้านเพื่อนๆทุกคนในครั้งต่อๆไปได้อย่างแน่นอนครับผมกับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยสุขภาพ